สวัสดีเพื่อนๆนะ FC นะครับทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแล้วก็ช่อง YouTube นะครับวันนี้เจอกับรถตัวเองอาการสตาร์ทมือไม่ทำงานแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ทำงานทั้งระบบนะไม่ทำงานเฉพาะเวลาเรากำเบรกข้างซ้ายแต่กำเบรกข้างขวาคือติดปกตินะครับเนี่ยข้างขวาติดปกติก็แสดงว่าแบตเตอรี่ผ่านมอเตอร์ผ่านรีเลย์ผ่านสต็อปเบรกด้านขวาผ่านแต่มันจะมีข้างซ้ายด้านเดียวนี่ผมลองต่อตรงดูแล้วนะครับวงจรง่ายๆแค่คือสต็อปเบรกเนี่ยง่ายๆแค่เอาหน้าคอนแทคมาต่อกันเราก็ทดลองคือเอาสายไฟเนี่ยจิ้มต่อกันเลยแล้วกดปุ่มสตาร์ทก็ปรากฏว่าต่อตรงสายไฟสต็อปเบรกกดปุ่มสตาร์ทก็เครื่องติดปกตินะครับก็ชัดเจนแล้วว่าหน้าคอนแทคข้างในของสต็อปเบรกเนี่ยมันสกปรกขึ้นขี้เกลือหรือขาดนะครับบางทีมันจะขาดคือตรงนี้มันเป็นจุดที่ยังไงเดียวฝนตกอ่ะฝนตกน้ำก็เข้าได้ลานรถน้ำก็เข้าได้มันก็จะมีหน้าสัมผัสอยู่มันแกะออกมาได้นะอันนี้ตระกูลยามาฮ่ามีโอฟิโนแกะออกมาได้ซึ่งบางรุ่นแกะออกมาได้ถ้าเป็นสต็อปเบรกหน้าอย่างพวกเวฟพวกง่ายๆพวกฮอนด้าตอนนั้นก็แกะออกมาได้เหมือนกันแต่ทีนี้จะแก้ไขได้ไหมอันนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับหลักการง่ายๆก็คือหน้าคอนแทค2ตัวหน้าคอนแทคมันต่อกันกล้องไม่ซูมเกิดจากคราบสกปรกนะครับคราบสกปรกคราบสนิมเขียวเนี่ยตัวนี้ผมทับขัดทำความสะอาดแล้วนะครับขัดทำความสะอาดแล้วซึ่งตัวนี้มันจะประกอบอยู่ตรงกลางนี่นะครับระวังนิดนึงนะชิ้นส่วนชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่นะครับคือข้อต่อที่เวลาเราต่อสายไฟเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าตรงนี้เข้าสายไหนก็ได้นะครับไม่ต้องสีเรียกกับมันพอเวลามันทำงานนี่คือตัวเนี้ยมันจะมาต่อกันชนกันนั่นเองแล้วไฟท้ายก็จะติดพอไฟท้ายมันไฟท้ายติดปั๊บวงจรรีเลย์สตาร์ทมันก็พร้อมทำงานก็เหลือกดปุ่มสตาร์ทก็คือไปลงกาวเชื่อมสัญญาณกาวครบวงจรรีเลย์ครบวงจรก็ต่อไฟจากแบตเตอรี่ไปหามอเตอร์สตาร์ทนะครับก็ตัวนี้ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่อยู่ลักษณะนี้ทีนี้ก็ตรงนี้ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็แกะออกมาอีกมันแกะได้อยู่ไม่ใช่ว่าแกะไม่ได้นะครับแต่ก็ถ้าไม่อยากเสียเวลาก็เบิกนะครับเบิกแต่แนะนำเป็นของแท้ของแท้มันก็จะทนหน่อยแต่ถ้าอยู่ไกลร้านแล้วสามารถมีความรู้พื้นฐานนิดนึงนะครับแล้วแกะออกมาเนี่ยตัวนี้ยังไม่หักยังไม่ทะลุอ่ะพูดง่ายๆยังไม่ทะลุอ่ะเราดัดให้มันงอเข้าไปชนนิดนึงก็ได้นะครับหรือเราจะเลือกทำความสะอาดก็ได้ความสะอาดจะกระดาษทรายลงง่ายๆนะครับมีสายทั่วไปนะครับตัวนี้ก็ขัดได้นะครับพอต่อสายไฟจะได้ไฟจะได้เดินสะดวกนะแล้วก็ขัดได้คือมันใช้งานบ่อยๆใช้งานทุกวันมันเกิดการสึกหรอเกิดการสกปรกฝนตกเอ่ยล้างรถเอ่ยมันเกิดสกปรกได้เพราะวงนี้เกิดความสกปรกหลวมไม่แน่นไฟมันจะเดินไม่สะดวกอ
ดูยาวๆคลิปเดียวไปนะครับเราก็ดัดนิดนึงดัดนิดนึงให้มันจะได้บีบแรงๆบีบแน่นๆนะครับดัดนิดนึงแล้วประกบกลับเข้าไปนะครับนี่ครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับเวลาเรากำเบรกมันก็สปริงจะดีดออกอย่างนี้นะครับหน้าคอนแทคสัมผัสกัน ส่วนเวลาปกติที่เราไม่ได้กำเนี่ยปกติเวลาไม่ได้กำจะอยู่แบบนี้นะครับจะอยู่แบบนี้อยู่แบบนี้ก็คือหน้าสัมผัสไม่แตกกันนะครับไฟเบรกก็ไม่ติดเนี่ยเวลาปกติที่เราไม่ได้เบรกจะอยู่แบบนี้หน้าคอนแทคข้างในไม่ชนกันไฟเบรกไม่ติดนะครับเวลาเรากำเบรกปั๊บมันจะโผล่มาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะต่อกันไฟเบรกติดสตาร์ทได้ทีนี้ในกรณีตัวนี้เสียครับเสียมันมีคือไม่ต่อเลยก็คือข้างในเนี่ยชำรุดเสียหายแตกหักนะครับต่ออีกอย่างนึงคือติดดับคือบางทีกำมากไม่ติดกำนิดเดียวติดอย่างเงี้ยครับคือหน้าลำปัดด้านในมันเริ่มสึกเป็นบางส่วนหรือสกปรกสึกหรอนะเป็นบางส่วนไม่ได้เสียหายทั้งหมดแต่ข้างซ้ายเนี่ยส่วนมากจะไม่มีอาการค้างส่วนด้านขวานะครับมีโอฟิโน่ตัวนี้จะชอบค้างนะครับมันค้างเพราะอะไรค้างเพราะว่า1มือเบรกเราสึก2ตัวแกนลูกสูบแม่ปั๊มเบรกบนเนี่ยมันสึกพอมันสึกมันจะเกิดระยะนะครับมันจะเกิดระยะช่องว่างเกิดระยะช่องว่างปั๊บมันก็จะเท่ากับเรากำเบรกนี่ครับมิวฟิโน่ส่วนใหญ่จะค้างด้านขวานะครับก็คือมือเบรกตัวนี้นะครับสึกตัวนี้สึกด้านนี้สึกรูสึกแล้วก็แกนลูกสูบเบรกตัวนี้สึกเมื่อมันสึกปั๊บมันจะตรงนี้ไม่เกิดช่องว่างมันจะหย่อนพอหย่อนปั๊บสวิตช์ตัวนี้ก็จะทำงานทันทีทำให้ไฟเบรกเนี่ยไฟเบรกติดค้างไฟเบรกติดค้างไฟชาร์จไม่เพียงพอแล้วก็แบตมันไม่เต็มอ่ะทีนี้คันไหนเจอกับคันที่เครื่องไม่สมบูรณ์นะตอนเช้าจะมีปัญหาพอครั้งสองครั้งแรกไม่ติดแต่ครั้งต่อไปก็แบตหมดละประกอบเข้าเรียบร้อยรอเรื่องสักหน่อยเดี๋ยวลองเทสกันว่ามันติดหรือเปล่านะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือตรงเนี้ยมันไม่แน่นนะครับเราก็ใช้ครีมปากจิ้งจกนี่แหละหนีบให้มันเล็กลงมันจะได้แน่นนะครับเดี๋ยวผมประกอบก่อน
ำแหน่งนี้นะครับยังไม่ใส่เข้ามือเบรกนะครับตำแหน่งนี้คือไฟเบรกต้องติดนะครับเดี๋ยวลองกดปุ่มสตาร์ทเครื่องติดแล้วนะครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับสวิตช์ออนแล้วเราก็ประกอบเข้าที่นะครับก็ลองเอาไปทำดูนะครับลองเอาไปทำดูไม่ยากเกินไปหรอกจะช่วยให้เราประหยัดได้ครับถ้าลือมาแล้วมันแก้ไขได้นะถ้าลือออกมาแล้วมันพังเกินจะยาวๆก็เบิกใหม่ของแท้มันร้อยกว่าบาทฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจได้ทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ